คำสั่งช่วยในการเตรียมข้อมูลสำหรับฝึกหัด Excel จากจอภาพนะครับจะเป็นข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียนนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้ในการฝึกคำสั่งต่างๆของ Excel นะแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีชุดข้อมูลมาใช้ทดสอบจึงจำเป็นต้องสร้างชุดข้อมูลก่อนเรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการสร้างชุดข้อมูลนะครับเริ่มจากชื่อนักเรียนก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลสำหรับการฝึกหัดนะครับเราก็ใช้คำง่ายๆเลยก็คือชื่อนักเรียน1นะครับจากนั้นคนถัดไปก็จะเป็นนักเรียน2นักเรียน3นักเรียน4นะครับวิธีการเติมข้อมูลที่ง่ายๆก็คือพิมพ์นักเรียนเว้นวรรค1นะครับนำเมาส์มาชี้ที่จุดแฮนเดิลมุมล่างขวาของเซลล์ข้อมูลนักเรียน1นะครับจะสังเกตว่าเมาส์จะเป็นกากบาทสีดำนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการเติมอัตโนมัตินะครับกดเมาส์ข้างไว้แล้วก็ลากนะครับจะขึ้นเป็นนักเรียน2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ลากไปจนถึงสัก40คนแล้วกันนะครับแถวที่41นะครับฮะแปลว่าห้องเรียนนี้จะมีนักเรียนทั้งหมด40คนนะครับเรียบร้อยนะครับการเตรียมข้อมูลชุดที่1นะครับต่อไปเราจะเตรียมข้อมูลคะแนนสอบนะครับเป็นคะแนนเก็บครั้งที่1นะครับมีคะแนนเต็ม10คะแนนนะครับอันนี้เราก็ใช้เทคนิคการคลุมข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับทำ selection นะครับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนที่40นะจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งนะครับเท่ากับหน้า AND Between นะครับrandom between ฮะป้อนคะแนนต่ำสุดที่เราคิดว่าต้องการใช้นะครับก่อนนี้ผมใช้คะแนน4นะครับคอมม่าตามด้วยคะแนนสูงสุดเอาเป็นคะแนนเต็มแล้วกันนะครับคือ10วงเล็บปิดนะครับเพื่อต้องการให้เติมอัตโนมัติในทุกเซลล์นะครับที่เราเลือกแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้ว enterControl Enter จะเป็นตัวช่วยในการเติมข้อมูลนะครับในช่วงดังกล่าวนั่นเองนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าเราก็จะได้คะแนนของนักเรียนคนที่1จนถึงคนที่40แล้วนะครับโดยการสุ่มค่าจาก4ถึง10นะครับจาก4ถึง10นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่ได้จากฟังก์ชันการคำนวณนะครับการใช้งานเราจำเป็นต้องแปลงฟังก์ชันการคำนวณให้เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับก่อนนะครับโดยเริ่มจากการกดปุ่ม copy นะครับจากนั้นก็ไปที่ paste นะครับโดยกดที่ลูกศรลงของ paste นะครับจะมีตัวเลือกนะครับก็คือ paste value นะครับคือให้ copy ข้อมูลเดิมนะครับแล้วก็วางทับลงไปในตำแหน่งเดิมนะครับโดยให้แปลงนะครับฟังก์ชันเป็นตัวเลขล้วนๆนะครับกด paste value อันที่1นะครับจะได้เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้ formula bar จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแล้วนะครับจะไม่ใช่ฟังก์ชัน between ละนะครับต่อจากนั้นก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอลัมน์ C นะครับคอลัมน์ D คอลัมน์ E คอลัมน์ F นะครับโดยคอลัมน์ C กับ E นะครับก็ใช้ between นะครับค่าต่ำสุดถึงค่าสูงสุดก็คือ10คอลัมน์ D ก็จะเป็นค่าต่ำสุดนะครับจนถึงค่าสูงสุดคือ30และคอลัมน์ F ก็คือค่าสูงสุดจะเป็น40ครับเริ่มจากลอง4ก่อนแล้วกันนะครับ42จนถึง441นะครับเท่ากับ B len between นะครับเอารอบนี้เอาต่ำสุดเป็น5แล้วกันนะครับสูงสุดก็คือ10 Control Enter นะครับ Copy นะครับ Paste Special Value เรียบร้อยนะครับต่อไป D2 ถึง D41 นะครับเท่ากับ Land Between นะครับอันนี้คะแนนต่ำสุดเราเป็นสัก10แล้วกันนะครับสูงสุดคือ30ก็คือคะแนนเต็มใช่ไหมครับกด Control Enter นะครับคะแนนเ
นสุ่มมาเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าทุกเซลล์จะเป็นฟังก์ชันนะครับก็กรอบต่อด้วย copy นะครับ paste special value ครับไม่ยากเลยนะครับลองทำคะแนนเก็บตามแล้วก็คะแนนสอบปลายเทอมลองดูแล้วกันนะครับ